ียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทราบว่ามีคณะกรรมการสปสช.สส.แล้วก็ทางคณะแพทย์พยาบาลแล้วก็ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะอาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมถึงแต่ท่านก็เห็นว่าวันนี้ด้วยสายตาของผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านเป็นสายตาที่เราเห็นร่วมกันว่าเราอยากจะฝันว่าทศวรรษที่2ที่เราจะก้าวเดินไปวันนี้นะคะข้างหน้าเราอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณในที่ประชุมว่าได้มีโอกาสได้มาเล่าให้ฉันฟังถึงผลของการทำเวิร์กช็อปใน2วันในข้อเสนอต่างๆซึ่งดิฉันเองก็กล่าวเรียนว่าเดี๋ยวในสไลด์ก็อาจจะขออนุญาตตอบท่านไปบ้างในบางข้อนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ภาพรวมที่เราเห็นนั้นเราอยากเห็นที่ตรงกันก็คืออยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีอยากเห็นการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและไม่อยากเห็นการทำงานในส่วนของปลายทางนั่นคือการรักษาแต่อยากเห็นของการป้องกันซึ่งเป็นโจทย์เดียวกันและเป็นสิ่งที่ฉันดีใจว่าเราได้ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงเราได้มีการประสานในความรู้สึกเดียวกันเพื่อที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยนั้นดีขึ้นนะคะก็ฉันเองก็ขออนุญาตเริ่มเลยว่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะคุยในเนื้อหาว่าในทศวรรษอีกที่2ข้างหน้าที่เราจะคุยกันว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะมีหลักประกันนโยบายเรื่องของหลักประกันสุขภาพอย่างไรก็ขออนุญาตเท้าความในส่วนหลักก่อนว่าที่มาที่ไปของระบบหลักประกันสุขภาพช่วงหน้าหรือเรียกว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนั้นมีหลักคิดอย่างไรแล้วเราจะเติมเต็มและต่อยอดกันอย่างไรนะคะก็เรียนว่าคําว่าหลักประกันสุขภาพช่วงหน้าซึ่งดิฉันชอบคํานี้ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นใครจะต้องได้รับการดูแลการประกันสุขภาพพื้นฐานอย่างเหมือนกันและอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั่นก็คือโครงการที่มีการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญจริงๆของการพลิกโฉมของการรักษาสุขภาพของคนไทยค่ะถามว่าทำไมดิฉันพูดแบบนี้นะคะก็ขอดูนะคะว่าหลักสำคัญของการปฏิรูปของบริการรักษาสุขภาพระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคนั้นก็คืออย่างแรกนะคะเขาถามว่าพลิกโฉมอย่างไรสิ่งที่ชื่นชมก็คือว่าอย่างแรกก็คือการให้บริการสุขภาพนั้นเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะต้องได้รับการดูแลแล้วก็การเก็บค่าบริการ30บาทนั้นถือว่าเป็นการซื้อบริการไม่ใช่การขอรับบริการอันนี้เป็นจุดสำคัญค่ะเพราะการดูแลคุณภาพบริการที่ดีถ้าทุกคนคิดว่าประชาชนทุกคนที่มีที่มารักษาพยาบาลมาขอความช่วยเหลือการดูแลจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าบอกว่ามาซื้อบริการเราในฐานะที่ดูแลส่วนสุขภาพโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆคือผู้ให้บริการดังนั้นมุมในการดูแลการเข้าถึงจิตใจและการดูแลจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งค่ะนั่นก็กลับมาบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ผู้ที่เข้ามารับบริการก็จะได้รับบริการแบบอย่างสมศักดิ์ศรีมีสิทธิมีเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันคำว่าสมศักดิ์ศรีนั่นคือศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ที่มาซื้อบริการโดยไม่คำนึงว่าคนที่มารักษานั้นเขาจะคือใครแต่ขอให้เป็นประชาชนคนไทยขอให้อยู่ที่เมืองไทยสิ่งที่ต้องให้คือบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดและสุดท้ายก็คือต้องรักษาโรคได้จริงๆนะคะนะคะสำหรับประการที่2ก็คือการเปลี่ยนระบบนะคะซึ่งเปลี่ยนระบบนั่นก็คือที่มาจากโครงสร้างของแนวคิดว่าการที่มาซื้อบริการนั่นก็เป็นที่มาของการที่ทำให้สปสช.นั้นมีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการซื้อบริการจากกระทรวงสาธารณสุขเพราะประชาชนผู้ที่มารักษามีจำนวนมากก็ต้องมีตัวกลางในการที่จะคอยเป็นกระบอกเสียงและเป็นปากเสียงให้ประชาชนที่แน่ใจว่าบริการต่างๆเหล่านั้นได้ดูแลประชาชนอย่างแท้จริงค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะก็คือเป็นระบบเพื่อประชาชนจริงๆนะคะที่จะมีการให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราจะทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันคิดเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นำข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้และข้อปรับปรุงที่จะไปบอกพี่น้องประชาชนและดูแลประชาชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างเป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะว่าที่ผ่านมานั้นการทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จไม่ได้ท่านไม่ได้รับการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาและก็การบริหารในเชิงของระบบของสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะถ้าจะดูว่าถามว่าทำไมฉันพูดคำนี้เพราะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือสิ่งที่ช้าตรงนี้ที่ท่านเห็นคงจะไม่ใช่คำตอบว่าประชาชนเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะคะจาก112ล้านครั้งในปี2547จนมาถึง2545แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะดีใจว่าคนมารักษานั้นคือปลายทางเพราะว่ามารักษามากขณะเดียวกันก็แปลว่ามีโรคมากนั่นคือถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาคุยกันในเรื่องของระบบของการป้องกันไม่เกิดโรคนี้เข้ามานะคะค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะจากตัวเลขที่เห็นว่าตั้งแต่เริ่มมีระบบประกันสุขภาพแล้วนะคะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของครอบครัวที่มีรายได้น้อยเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั่นแปลว่าส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของประชาชนไปใช้กับการรักษาโรคและเป็นโรคที่ติดต่อต่อเนื่องโรคที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั้นเริ่มลดลงต่างชาติค่ะก็ถือว่าบันคีมูนะคะท่านเลขาธิการองค์การสหประชาชาติก็ถึงกับขนาดว่าถึงกล่าวชื่นชมกับความสำเร็จของรัฐบาลในเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทรักษาทั่วโลกของประเทศไทยแล้วท่านก็ใช้ตรงนี้ไปพูดกับหลายท่านนั่นก็สิ่งที่เราภูมิใจว่าวันนี้นโยบายต่างๆการดูแลของคนไทยนั้นเป็นที่รับรู้ของต่างชาตินะคะเช่นเดียวกันค่ะในการประชุมรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะคะปีพ.ศ. 2555ก็มีการนำเสนอนะคะผลการประเมิน10ปีนะคะของระบบหลักประกันสุขภาพไทยว่าประสบความสำเร็จและถือว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาของหลายๆประเทศค่ะนี่ยืนยันค่ะดิฉันเองไปหลายๆประเทศก็จะมาถามว่าระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรค่ะก็ขอเรียนว่าต่อ10ปีที่ทุกท่านได้มีการร่วมโครงการนี้ได้ทุ่มเทก็เป็นผลที่ไม่ใช่เป็นการยอมรับแค่ในประเทศไทยแต่เป็นการยอมรับถึงนานาประเทศด้วยนะคะค่ะในส่วนของ Rocky มูลนิธินะคะของRocky Fellowนะคะก็พูดเหมือนกันว่าสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแก่ประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะความภูมิใจนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าดิฉันภูมิใจคนเดียวไม่ได้ค่ะก็ขออดไม่ได้ที่จะต้องมาเรียนทุกท่านว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะก็ถือว่าที่ผ่านมานั้นเราก้าวมาถูกทางแล้วแต่สิ่งที่เราจะเดินไปด้วยกันในวันนี้ก็คือการต่อยอดในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั้นขึ้นไปข้างหน้าอย่างไรนะคะก็เรียนว่าหลายๆอย่างฉันเองก็ได้มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนตลอดมานะคะก็ยังมีหลายส่วนที่พี่น้องประชาชนยังอยากได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของเราวันนี้ปัญหาเราขาดแคลนแพทย์นะคะโดยเฉพาะชนบทนะคะแพทย์ต่างๆพยาบาลนะคะในสาขาแพทย์พยาบาลที่ยังขาดอยู่นะคะการดูแลความทั่วถึงของพี่น้องประชาชนความรวดเร็วในกรณีที่ป่วยฉุกเฉินสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในใจของดิฉันและเราก็นำทั้งหมดนี้มาเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะต่อยอดของระบบหลักประกันสุขภาพ30บาทรักษาทั่วโลกนั้นกลับมาให้ในการบริการนั้นให้ดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆค่ะก็สิ่งที่อยากเห็นนะคะก็ขออนุญาตเรียนว่าอยากเห็นว่าใน4ประเด็นที่เราจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มนะคะของระบบหลักประกันสุขภาพก็คือเรื่องแรกเรียนแทนคำว่าพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าความคาดหวังของประชาชนไม่ได้หยุดนิ่งบริการต่างๆถ้าเราบอกว่าเป็นผู้ให้บริการเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการนั้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นวันนี้สิ่งเริ่มแรกที่เราจะเริ่มกันในวันที่1เมษายนนี้นะคะก็คือบริการแรกที่เราจะเริ่มกันที่บริการแพทย์ฉุกเฉินเพราะเรียนท่านวิเกียรติทุกท่านนะคะว่า
สิ่งที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินบางครั้งรอไม่ได้จะเห็นว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าคิวที่รอรับการรักษายาวมากแต่ผู้ที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในลักษณะของการรอคิวได้ต้องพบแพทย์อย่างทันทีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันรักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการเป็นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างแรกคือไม่ต้องถามสิทธิ์นั่นแปลว่าเราจะบูรณาการกองทุนทั้ง3กองทุนนะคะคือกองทุนของสปสช30บาทรักษาทุกโรคในส่วนของกองประกันสังคมแล้วก็ในส่วนของราชการนะคะก็เรียนยืนยันค่ะจากคำข้อห่วงใยของทุกท่านไม่มีการรวมกองทุนใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกกองทุนยังต้องดูแลแต่ละกองทุนเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่เราทำคือเราบูรณาการร่วมกันด้านหลังค่ะสปสช.จะเป็นผู้ที่เป็นเหมือนเสมือนเคลียร์ลิ่งเฮาส์ในการประสานให้นั่นแปลว่าครั้งแรกที่ประชาชนมีปัญหาเรื่องของการป่วยฉุกเฉินเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้เพราะการป่วยฉุกเฉินไม่สามารถจะไปรอโรงพยาบาลที่ใช้ประจำเพราะบางครั้งการป่วยต้องได้รับการดูแลดังนั้นโรงพยาบาลที่ไหนที่ใกล้สามารถเข้าไปได้เลยด้วยการโชว์แค่บัตรประชาชน13หลักขอขอบคุณที่ท่านในการสนับสนุนส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดิฉันฟังมาจากหลายๆท่านแล้วก็ฟังมาจากประชาชนว่าเราจะเดินเข้าไปแล้วถามหาบัตรประชาชน13หลักแล้วรักษาเลยค่ะส่วนของการที่บอกว่าจ่ายเงินสำรองก็ยังไม่ต้องทำควรจะเป็นหน้าที่ของกองทุนในการประสานกันทีหลังว่าหมดหนึ่งเข้ารับการรักษาทันทีเพราะต้องการให้แพทย์ดูแลสองกระบวนการในการประสานภายในจะทำงานกันเองโดยที่หน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยจะเป็นผู้เช็คว่าอยู่ที่กองทุนไหนก็จะส่งเงินไปเก็บเงินที่กองทุนนั้นนะคะสามถ้าเป็นผู้ป่วยปกติอันนี้ก็จะเข้าลักษณะของกองทุนปกติถามว่าการทำแบบนี้สิ่งที่ได้รับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นใครเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลเลยซึ่งเมื่อก่อนจะต้องถูกถามว่าอยู่กองทุนนี้และโรงพยาบาลที่เข้าข่ายนะคะปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมาทำงานในต่างถิ่นไม่สามารถรับการรักษาในกรณีป่วยฉุกเฉินได้ครั้งนี้ใช้ได้เลยค่ะแม้กระทั่งโรงพยาบาลเอกชนค่ะนะคะอันนี้ก็คือที่มาของจุดสำคัญที่เราจะขอเริ่มทำงานกันตั้งแต่1เมษายนนะคะในการทำงานประสานงานกันฉะนั้นหน้าที่ภาระหนักก็คงต้องฝากทางคณะกรรมการสปสช.ที่จะเป็นเสมือนศูนย์กลางในการที่จะบริการให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนนี้และเราแน่นอนเราไม่ลืมค่ะการดูแลเด็กและคนชรานะคะซึ่งวันนี้ท่านก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและเด็กนะคะงั้นการดูแลแพทย์ฉุกเฉินนั้นเด็กนะคะก็จะมีการคุยกันในเรื่องของว่าสิทธิเด็กก็ต้องได้รับการดูแลทุกคนผู้ป่วยที่เป็นผู้ชราหรือเด็กจะได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษด้วยเช่นกันค่ะส่วนข้อต่อไปนะคะค่ะสำหรับเด็กนะคะเราถือว่าเด็กที่เกิดมาในประเทศไทยเด็กที่ลืมตาดูในโลกต้องได้รับการบริการสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดค่ะนี่คือสิ่งที่อยากเรียนเสนอว่านี่คือส่วนหนึ่งที่อยากเห็นการดูแลในฐานะของผู้ที่เราอยู่ร่วมกันในประเทศไม่ว่าใครก็ตามมาอยู่ในแผ่นดินไทยเราต้องได้รับการดูแลในส่วนของสิทธิพื้นฐานของทุกคนที่ต้องรับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นท่านจะเห็นว่างานมากมายแต่ดิฉันเชื่อว่าวันนี้เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนไปมากแล้วจะเสนอให้มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าบุคลากรเห็นด้วยค่ะที่ต้องมีการเพิ่มงานเพิ่ม
ไม่ให้บุคลากรเพิ่มเป็นไปไม่ได้การที่บอกว่าจะดูแลประชาชนให้ดีเราก็ต้องดูแลผู้ที่อยู่ในส่วนของห่วงโซ่ของการบริการนี้เช่นกันค่ะเรียนยืนยันค่ะว่าฉันเองก็จะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลการบริการแล้วก็จำนวนบุคลากรต่างๆของท่านนั้นให้อย่างเพียงพอและเหมาะสมนะคะดังนั้นข้อในส่วนของการใช้เทคโนโลยีนะคะเราจะใช้ทางด้านของเทคโนโลยีในการช่วยในเชิงของเทเลเมดิซีนนะคะนั่นก็หมายความว่าวันนี้หลายๆท่านทราบว่าจำนวนแพทย์มีจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่ในชนบทหรือในชุมชนต่างๆแล้วขาดแคลนแพทย์เพียงพอสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการที่จะช่วยให้แพทย์อาจจะอยู่ที่ศูนย์กลางช่วยเป็นผู้ให้คำแนะนำในส่วนของต่างจังหวัดเราเชื่อมอย่างเช่นระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแพทย์ผู้ชำนาญไปคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆในชุมชนประการที่สองแพทย์ที่อยู่ในชุมชนนั้นก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ในการที่จะเข้าถึงประชาชนหรือประชาชนสามารถที่จะใช้เรื่องของระบบเทเลเมดิซีนในการที่จะติดต่อปรึกษาแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างที่เต็มที่เพื่อให้ไม่แน่เพื่อให้บอกว่าแพทย์ผู้มีความชำนาญนั้นเราจะไม่มีการจำกัดในเรื่องของระยะทางและเวลาค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะการเก็บข้อมูลนะคะเราจะใช้เริ่มใช้ระบบสมาร์ทการ์ดหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่จะเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และสุดท้ายนะคะแพทย์ก็จะสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะการควบคุมค่าใช้จ่ายระยะยาวค่ะบริการดีจำนวนผู้ใช้เยอะคนเยอะแน่นอนบริการต่างๆค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงขึ้นนะคะถ้าดูนะคะจะเห็นว่าจากตัวค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็หมดวันนี้เราจ่ายด้านยาสูงถึง 46% ถ้าเทียบกับการใช้จ่ายของประเทศพัฒนาแล้วเพียงร้อยละ20ถามว่าเราผ่าต่างตรงไหนเราผิดตรงไหนไม่ใช่ค่ะเรายังไม่ได้มาบูรณาการอย่างเต็มประสิทธิภาพสิ่งที่เรียกฉันเสนอก็คือว่าเราจะบูรณาการ3กองทุนในการที่จะหาระบบราคากลางค่ะจะมีการกำหนดราคากลางให้แล้วก็อาจจะมีการรวมการจัดซื้อหรือใช้ราคากลางเป็นส่วนอ้างอิงได้เพราะถ้าท่านซื้อคนเดียวจะได้ราคาหนึ่งถ้าซื้อหลายๆคนจะได้ราคาอีกราคาหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะลดคุณภาพยาลงสิ่งที่ต้องการคือเราปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพแล้วเราจะนำส่วนต่างนี้แหละค่ะมาชดเชยและช่วยเหลือในส่วนของการปรับปรุงคุณภาพยาให้ดีขึ้นต่อไปนะคะดังนั้นนะคะการทำแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาวเพราะที่ฉันเห็นแล้วเขาว่าตัวเลขต่อหัวถ้าเราไม่ทำอะไรเลยตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นท่านลองคิดดูนะคะคูณจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นคูณกับจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นคูณกับยาที่มากขึ้นไปไม่ไหวค่ะดังนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาปรับปรุงแต่เพิ่มประสิทธิภาพนะคะก็คือควบคุมการใช้ยาที่ฟุ่มเฟือยแต่ไม่จำกัดยาที่จำเป็นนะคะฟุ่มเฟือยขอความร่วมมือว่าเราจะลดลงนะคะแต่เราจะหันไปใช้ยาที่จำเป็นโดยเฉพาะการรักษาที่เป็นโรคที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคต่างๆเหล่านี้ต้องการรับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะใช้ตรงนี้มาปรับนะคะแล้วก็ในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพก็มีหลายๆท่านที่บอกว่าเรามาคุยกันปลายทางตัวเลขคนใช้บริการสูงขึ้นทำลงมีเพิ่มลงนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าดีใจแต่สิ่งที่เราต้องแก้วันนี้เราต้องคุยกันตั้งแต่เรื่องของระบบการป้องกันและการให้การให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพว่าตั้งแต่ทางมารดาจึงพูดคำนี้ตั้งแต่แม่ตั้งท้องแล้วจะดูแลรักษาสุขภาพของลูกของตัวเองอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคให้มีความแข็งแรงนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำนะคะนี่คือตั้งแต่เรื่องการเรียกว่าการสร้างหนังซ่อมนะคะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้สุขภาพดีนั้นผลที่พลอยได้ก็คือการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะคะสิ่งที่รัฐบาลได้ทำแล้วนะคะร่วมกับทางสสส.นะคะก็คือการสร้างลานชุมชนสร้างสรรค์ค่ะ
ลานชุมชนสร้างสรรค์เพื่อที่จะเป็นลานในการออกกำลังกายเป็นลานที่จะให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนว่าวิธีการรักษาสุขภาพหรือการรับประทานอาหารอย่างไรไม่ให้เป็นโรคหรือป่วยในอนาคตนะคะอันนี้นะคะตัวนี้เราได้เริ่มขึ้นแล้วที่ลานใต้ทางด่วนของดินแดงนะคะก็ในอนาคตเราก็จะหาพื้นที่ของส่วนราชการนั้นขยายเพื่อให้เกิดการใกล้ชิดของชุมชนและทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้นนะคะและก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำงานอย่างต่อเนื่องและต้องการให้การข้อมูลและการศึกษาอย่างชัดเจนค่ะก็ขออนุญาตนะคะว่าในส่วนของส่วนกลางของรัฐบาลเองและกระทรวงสาธารณสุขคงจะทำงานได้ไม่ดีถ้าไม่ได้ความร่วมมือก็คงจะขออนุญาตมอบนโยบายในการเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่จะทำงานร่วมกับองค์การส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรอพอสตเพื่อที่จะทำการบริหารประจำบริการต่างๆแล้วก็การลงเข้าไปอย่างพื้นที่ซึ่งเราจะคอยทั้งในส่วนของการป้องกันให้ความรู้และการศึกษาการรักษาควบคู่กันไปทั้ง3ส่วนนี้นะคะสำหรับเป้าหมายในการพัฒนานะคะก็กล่าวโดยสรุปนะคะที่ฉันพูดมาทั้งหมดสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาก็คือว่าควบคู่กันไปก็คือว่าประชาชนคนไทยควรจะมีหมอประจำครอบครัวว่าคำว่ามีหมอประจำครอบครัวนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีคำว่าเทเลมีดิซีนนี่แหละค่ะถ้าเบื้องต้นเราอาจจะเชื่อมด้วยการที่มีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ที่ชุมชนและส่วนกลางในการที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาอนาคตถ้าระบบอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi เข้าไปถึงทุกพื้นที่ที่บ้านผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักที่เราต้องคอยดูแลรักษาเราอาจจะเชื่อมด้วยระบบเทเลเมดิซีนนี้ในการให้คำแนะนำที่บ้านได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ที่ใช้คำว่ามีแพทย์ประจำตัวค่ะนะคะอันนี้ก็ที่ฉันอยากเห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเองเราไม่สามารถที่จะขยายแพทย์และผลิตแพทย์ให้ได้ทันแต่ไม่ใช่ว่าดิฉันเองจะไม่ส่งเสริมฉันอยากเห็น1แพทย์1ตำบลกลับมาค่ะอยากเห็นตรงนี้ค่ะเพื่อจะการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ประการที่2ประชาชนจะต้องมียาดีใช้อย่างพอเพียงคำว่ายาดีไม่ใช่ยาแพงแต่เป็นยาที่รักษาโรคได้อย่างถูกต้องและตรงมีมาตรฐานนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็อยากเห็นการสนับสนุนยาพื้นบ้านต่างๆแต่ต้องได้มาตรฐานนะคะหรือถ้าโรคที่จำเป็นถ้าต้องใช้ยาแพงก็ต้องใช้นะคะเราเองเราอยากเห็นการตั้งรับตั้งจากการรักษาให้หายก่อนแล้วเราจะช่วยกันอย่างไรในการที่จะเลือกยาที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพในการรักษาค่ะแล้วก็ประชาชนไม่ต้องรอนานนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเด็กหรือผู้สูงอายุค่ะนะคะแล้วก็ขอให้มีการจัดการเรื่องของโรคเรื้อรังของประชาชนด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหืดหอบกับหอบหืดต่างๆนะคะในการที่จะมีการเน้นเรื่องการเสริมสุขภาพและการป้องกันเข้าไปด้วยนะคะรวมถึงโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่ดูในส่วนของโรคไตนะคะโรคมะเร็งต่างๆก็อยากขอให้ฝากทางกระทรวงสาธารณสุขทางท่านรัฐมนตรีพิจารณาด้วยนะคะซึ่งเป็นโรคต่างๆที่เป็นต้นกำเนิดของโรคที่เรื้อรังนานแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของความอันตรายของพี่น้องประชาชนในกรณีป่วยฉุกเฉินด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฉันเองก็ขออนุญาตเรียนในความในใจที่อยากจะเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าทิศทางนี้เป็นทิศทางที่เป็นการที่เราจะพัฒนาต่อยอดในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะยึดหลักทั่วถึงต่อเนื่องและมีคุณภาพค่ะก็ฉันเองก็ถือโอกาสนี้นะคะความสำเร็จหรือการต่อยอดในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของสาธารณสุขแพทย์พยาบาลทุกท่านนะคะงานเยอะก็ยังไงก็ขอท่านรัฐมนตรีช่วยกรุณาให้กำลังใจกับทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ได้ใจค่ะแต่ท่านเองเหนื่อยค่ะฉันเองก็ยืนยันค่ะว่าดีมากจริงๆค่ะ
จะบอกว่าชื่นชมค่ะพุทธเจ้าเองก็เคยดูแลแม่ที่ป่วยการดูแลผู้ป่วยคนที่ดูแลต้องมีสุขภาพจิตใจดีค่ะแล้วถือว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่น่ายกย่องนะคะเพราะว่าการดูแลนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีความสุขแต่สิ่งที่ท่านจะมีความสุขก็คือท่านจะเห็นผู้ป่วยนั้นหายและไม่เป็นโรคนั่นคือความสุขของพวกเราทุกคนใช่ไหมคะถือโอกาสนี้นะคะก็คงจะไม่ใช้เวลาของท่านนานนะคะก็ขอถือโอกาสขอขอบคุณทุกท่านนะคะตั้งแต่ทางรัฐมนตรีนะคะทางกระทรวงสปสช.รวมถึงสวส.ที่จะต้องมีบทบาทในอนาคตคณะแพทย์พยาบาลส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านว่าวันนี้เราถึงเวลาแล้วค่ะในการที่จะร่วมกันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยนั้นให้ก้าวไปข้างหน้าแต่เราจะเริ่มในการปฏิรูประบบตั้งแต่การป้องกันและการดูแลให้การศึกษาให้เข้าใจอย่างทั่วถึงแล้วก็สุดท้ายก็คือการดูแลสุขภาพที่มีระบบในการบริการที่ดีให้กับประชาชนนะคะก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะการส่งสารสุขและผู้เกี่ยวข้องบนเวทีด้วยค่ะค่ะจากที่เราได้รับฟังสิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนให้พวกเราได้ทราบแล้วนะคะผมจะเกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่า30บาทรักษาโรคเดิมเนี่ยจะมีความยั่งยืนแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะเลยเชิญคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะและหลังจากที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารแล้วนะคะลำดับต่อไปท่านก็จะได้เยี่ยมชมเทศกาลซึ่งจัดแสดงอยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม